พันเอกทัศพลสุภีสุนทรผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่26มอบฝายชะลอน้ำเพื่อชะลอความชุ่มชื่นตามแนวพระราชดำริแก่ราษฎรตำบลตาเมียงอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์และร่วมการปล่อยพันปลาลงสู่ลำห้วยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา7รอบ84พรรษาอีกทั้งยังสร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าไม้และกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรอีกด้วย